เลิกไม่เลิกนัดตอบแล้วให้อภัยโชคไม้หลังเจอผัวนอกใจแจงปมจ่ายเงิน200,000เคลียร์แชร์ผัวนอกใจนัดเมียโชคตอบแล้วสถานะครอบครัวเลิกไม่เลิกให้อภัยผัวตัวดีโชครถแห่ไม้แจงปมจ่าย200,000ให้โชคกับผู้หญิงเลิกกันทำเอาหลายคนตกใจกันใหญ่เมื่อนัดภรรยาของโชครถแห่ออกมาแชร์ผัวตัวดีปมนอกใจเธอซึ่งนัดไม่ได้โดนโชคนอกใจแค่ครั้งเดียวแต่โดนนอกใจมาแล้วหลายครั้งพร้อมสาบแช่งสาบส่งผัวตัวดีแบบแรงเวอร์ประกาศตัวขาดความสัมพันธ์ทำเอาโชครถแห่ไม่ขออยู่เฉยออกมาโพสต์ขอโทษเมียอ้อนวอนขอร้องอยากให้กลับมาเป็นครอบครัวที่อบอุ่นกันเหมือนเดิมพร้อมสัญญาว่าต่อไปจะไม่ทำให้เมียเสียใจและผิดหวังอีกแล้วรักแม่ชนนที่สุดจากนั้นไม่นานนัดภรรยาโชครถแห่โพสต์เดือดแชร์ผัวโชครถแห่อย่างต่อเนื่องและฟาดเดือดถึงเมียน้อยที่อยากแสดงตัวอีกว่าทุกครั้งที่เกิดการนอกใจกูไม่โทษใครเลยนอกจากผัวตัวเองแต่พอยอยอยู่ไม่เคยเป็นเมียน้อยชอบแสดงตัวเมียน้อยที่กูเคยไปจ่าย200,000เพื่อให้มึงเลิกยุ่งกันท่ามกลางโลกโซเชียลเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์อย่างเดือดถึงปมที่นัดต้องจ่ายเงิน200,000บาทเพื่อให้โชคกับผู้หญิงเลิกกันพร้อมตั้งข้อสงสัยว่าตอนนี้ความสัมพันธ์ของนัดกับโชคกลับมาเป็นครอบครัวเหมือนเดิมแล้วหรือไม่และนัดจะให้อภัยโชคที่เคยนอกใจเธอหรือเปล่าล่าสุดวันที่5สิงหาคม66นัดภรรยาโชครถแห่ไม่ปล่อยให้ดราม่านานออกมาชี้แจงปมจ่ายเงิน200,000บาทให้โชคกับผู้หญิงเลิกกันและเผยถึงสถานะครอบครัวตอนนี้ให้อภัยโชคที่นอกใจเธอหลายครั้งหรือเปล่าโดยนัดเผยว่านัดขอชี้แจงประเด็นต่างๆที่เป็นไวรัลในติ๊กตอกด่านัดฉ่ำโดยไม่ทราบความจริงหน่อยนะคะใจอยากจะเงียบไปแต่สงสารหลายเพจที่ออกตัวช่วยโชคกับพอยอคนนั้นเลิกกันเป็นปีก่อนโชคจะมาเจอหน้าเรื่องเงิน200,000นัดไปจ่ายให้จริงค่ะแต่ไม่ได้จ่ายเพื่อให้เขาหยุดคบกันเพราะเขาเลิกกันนานแล้วแต่จ่ายเพราะโชคไปมั่นแต่ไม่ได้ไปแต่งเป็นค่าเสียหายที่ทางนู้นเรียกร้องมาแต่เราไม่ชอบเป็นหนี้ก็จ่ายให้ผู้ชายไปเลยจะได้เริ่มต้นกันใหม่ประเด็นที่สองโชคนอกใจนัดหนี้ไม่ใช่ครั้งแรกเราเจ็บเราช้ำใจก็คิดว่าพอแล้วแต่โชคกลับมาขอโอกาสเลยยื่นข้อตกลงให้ว่าต้องยกทุกอย่างเป็นของลูกโชคขยอมเพราะอยากรักษาครอบครัวนัดสงสารลูกเลยตกลงให้โอกาสเขาอีกครั้งอนาคตนัดจะใช้สติให้มากก่อนจะโพสต์อะไรจะนึกถึงลูกให้มากๆขอบคุณ Facebook จะตลาดจำคมซิ่ง ดาวมยุรีโชว์หน้าบาร์บี้พอใจสวยขึ้นเล่าขนลุกกำชาติปางก่อนทำโดนบูลลี่ดาวมยุรีโชว์หน้าครั้งแรกหลังสัญญกรรมครั้งใหญ่เปลี่ยนจากตุ๊กตายางเป็นบาร์บี้โดนบูลลี่เรื่องการทำสัญญกรรมจนหน้าละมา20ปีล่าสุดนักร้องลูกทุ่งสาวดาวมยุรีตัดสินใจทำสัญญกรรมแก้ไขหน้าอีกครั้งล่าสุดนักร้องสาวได้ออกมาโชว์หน้าหลังทำศัลยกรรมพร้อมให้สัมภาษณ์แบบหมดเปลือกฟีดแบ็กหน้านี้เป็นยังไงบ้างดีมากค่ะคนให้ความสนใจเยอะพอมันเข้าที่คนก็มาถามกันเยอะมาขอคำแนะนำเรารู้สึกว่าทุกคนให้ความสนใจแล้วก็บูลลี่เราน้อยลงตอนนี้มีแต่คำชมและมีคนอยากจะสวยเหมือนเราตอนนี้เป็นดาวบาร์บี้แล้วสวยแล้วก่อนหน้านี้โดนบูลลี่เยอะมากแรงๆทั้งนั้นว่าเราเป็นมนุษย์ต่างดาวบ้างพอแล้วยายสังขารไม่เที่ยงสโลแกนของดาวบาร์บี้คือสังขารไม่เที่ยงแล้วเราจะไปตามสังขารทำไมเราก็สัญญกรรมให้เราสวยสิคะเขาเรียกว่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งอยากสวยมันก็ต้องอดทนรอวันเวลาบางทีคนที่เข้ามาบูลลี่เราเขาไม่เข้าใจ
ขาคิดว่าพอทำปุ๊บแล้วมันต้องสวยเลยดาวเป็นคนชอบลงรูปอัปเดตว่าเราไปทำหน้ามาแล้วมันเป็นยังไงบ้างมันดีขึ้นยังแต่มันยังไม่เข้าที่หรอกคนก็เข้ามาบูลลี่ก่อนถ่ายรูปใส่ฟิลเตอร์ก็โดนแต่งหน้าก็ไม่ได้ใส่คอนแทคเลนส์ก็โดนทำอะไรก็ผิดหมดตอนที่เราไม่สวยเราก็ปล่อยวางค่ะเพราะรอยพ่อพันแม่จริงๆดาวมองว่าพวกนี้เป็นพวกสัมภเวสีสำหรับเราแต่เราก็ไม่ได้ไปทำอะไรเขานะดาวก็สวดมนต์กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้อาจจะทำให้เขากลับใจมารักเราได้หันมาเมตตาเราโดนหาว่าเสพติดสัญญกรรมจะบอกว่าดาวไม่ได้เสพติดสัญญกรรมฉันติดแก้ไขหน้าฉันมา20กว่าปีแล้วมาวันนี้เรื่องกรรมบนใบหน้าเรามันน่าจะหมดแล้วเลยทำให้หน้าดาวดีขึ้นการที่ไปสัญญกรรมจนหน้าเละเป็นปมในใจเราเมื่อ2ปีที่แล้วดาวได้ไปแก้ไขตาและคางไปปรึกษาคนนั้นคนนี้อยู่หลายที่ว่าจะทำยังไงดีตอนแรกว่าจะไปเกาหลีแต่ดาวเชื่อว่าในเมืองไทยต้องมีหมอเก่งๆอยู่หลายที่ที่เราอาจจะดวงยังไม่สมพงกันจนได้มาเจอที่ล่าสุดก็เลยตัดสินใจแก้ไขหน้าตัวเองอีกครั้งรวมๆแล้วที่ผ่านมาดาวแก้หน้าเป็น10ครั้งมาแล้วในระยะเวลา20กว่าที่ปีที่พยายามรักษาหน้าให้กลับมาเหมือนเดิมเจ็บมาเยอะมากครั้งนี้เป็นครั้งที่รู้สึกพอใจที่สุดมีความสุขดาวรู้สึก Amazing หน้าดาวกลับมาเหมือนเดิมถึงแม้จะไม่เต็มแล้วแต่มันใกล้เคียงที่สุด90กว่าเปอร์เซ็นต์นะวันนี้ดาวพอใจกับใบหน้าดาวแล้วก่อนหน้านี้หลายคนอยากให้เรามีหน้าเดิมหน้าแรกเรื่องนี้ดาวไม่เถียงที่ทุกคนอยากให้ดาวมีหน้าเดิมหน้าแรกกลับมาสมัยที่เราเป็นเด็กตอนนั้นดาวยังไม่รู้เรื่องสัญญกรรมยังไม่ได้เจอหมอเถื่อนเจอคนถามเยอะมากสวยอยู่แล้วไปทำหน้าทำไมตอนนั้นมันคือฟิลเราสวยแล้วก็อยากสวยอีกแต่ดาวโชคไม่ดีเจอหมอเถื่อน20กว่าปีแล้วที่ดาวพยายามแก้ไขหน้ามาตลอดแก้แล้วแก้อีกแต่มันก็ยังไม่ได้เราก็สู้มากๆในเมื่อเราพลาดเองเราก็พยายามแก้ไขให้ได้เหมือนเดิมทนกับการผ่าตัดทนกับการโดนบูลลี่เรื่องสัญญกรรมมาทุกอย่างเลยข่าวเรื่องสัญญกรรมดาวดังมากกว่าเพลงอีกถามว่าหมดไปเยอะไหมกับค่าสัญญกรรมมันเทียบไม่ได้เลยกับสภาพจิตใจรายได้ที่เราขาดไปเพราะหน้าเราเป็นแบบนี้เป็นหลายล้านตอนนั้นคนว่าเราหน้าเบี้ยวหน้าบูดแต่เราก็ยอมรับว่าเราเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ตอนนี้เรากลับมามั่นใจตัวเอง 100% แล้วดาวอยากบอกทุกคนไว้เลยกับสิ่งที่ดาวเจอมากับการสัญญกรรมว่าของถูกและดีมันไม่มีดาวเชื่อในเรื่องผลแห่งกรรมในอดีตชาติเราไม่รู้ว่าเราทำอะไรเอาไว้บ้างเราเคยสร้างกรรมเวรอะไรไว้ของดาวมีคนที่นั่งสมาธิเขามาทักเปิดไพ่ก็ทักเหมือนกันว่าในอดีตชาติดาวเคยไปทุบหน้าผู้หญิงคนหนึ่งจนเละตั้งแต่ดาวรู้ดาวก็พยายามสวดมนต์อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เขาดาวพยายามสื่อจิตขออโหสิกรรมกับคนนั้นมาตลอดหลายปีแต่เขาก็ยังไม่ปล่อยเราจนเมื่อวันเกิดดาวที่ผ่านมาก็พยายามสื่อจิตคุยกับเขาว่าเขาอโหสิกรรมให้เราได้แล้วหรือยังพอเราได้สื่อน้ำตาเรามันก็ไหลออกมาเหมือนเขาปล่อยวางเราแล้วเราเลยบอกว่าเราจะไปปฏิบัติธรรมให้กับเขานะมาวันนี้เราก็รู้สึกว่าทุกอย่างมันโปร่งมันโล่งดีแล้วหน้าเราก็ดีขึ้นเรื่อยๆค่อยๆดีขึ้นหน้านี้ก็นอกจากผ่านการทุบมาแล้วผ่านคำบูลลี่ยังใช้บุญกุศลเยอะมากเรียกว่าเอาธรรมะนำทางใช้ความอดทนต่างๆกุศลใดๆมา10กว่าปีเลยนะให้เขากว่าเขาจะยอมปล่อยเราในวันนี้เราพยายามทำบุญไปแก้ไขหน้าในทุกที่แต่ไม่มีที่ไหนตอบโจทย์ให้เราได้ไม่ใช่ว่าหมอไม่ดีไม่เก่งเพียงแต่เรายังไม่หมดกรรมเราไปบวชให้เขามาแล้วก็หลายครั้งนะแต่เขายังไม่พอใจจนมาครั้งนี้ที่เขาเห็นความตั้งใจของเราจริงๆจนเขายอมปล่อยเรา